หลังจากที่พวกลูฟี่ได้หนีออกมาจากคุกลอยฟ้าทำให้สมาชิกกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกระจัดกระจายกันไปอยู่ทุกที่ลูฟี่ออกตามหาชอปเปอร์คนแรกหลังจากนั้นก็เกิดมีเรื่องกับโจรสลัดที่ท่าเรืออาร์เบอร์และได้เบาะแสผู้ที่มีพลังผลปีศาจอาจอยู่แถวๆสะพาน7ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโรบินลูฟี่จึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพวกพ้องคนที่เหลือต่อไปกลับเข้าสู่ One Piece World Seeker กันต่อนะคะในพาร์ทที่2กันเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซ่าด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ลูฟี่ด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะไปทำการสืบอายมากคือยังไม่เซียนกับการใช้ยางยืดที่แบบดึงผัดผลตัวเองนะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าคือพี่ไม่ได้เก่งมาพี่ไม่ได้แบบมีผลปีศาจติดตัวมา you know did you know okay แล้วอยู่ๆฉันก็ต้องมาแบบมายืดๆฉันก็ลืมเฮ้ยมีกล่องสมบัติเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดไม่ได้เอ้ยยังกว่าจะเปิดได้โดนคนข้างหลังหยิบปืนในกล่องมายิงละเราได้เจมมาเล่นมาจนถึงพาร์ทที่2แล้วนะยังไม่รู้เจมที่เก็บได้มามีประโยชน์เอาไปทำอะไรได้นะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปคิดว่าน่าจะมีสอนอยู่ใครโทรมาตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าช็อปเปอร์ว่ะเอ้ยลูฟี่ฉันช็อปเปอร์นะได้ยินฉันใช่ไหมลูฟี่เออชัดเจ๋วดีเลยดูเหมือนสัญญาณจะไม่ติดขัดนะเก็บอันนี้แหละฉันจะอยู่รอถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมโทรหาฉันล่ะรับเสียบอีก700กว่าเมตรนะคะ go to สะพาน7เดี๋ยวขออนุญาตอัพสกิลนิดนึงมีสกิลใหม่มานะคะคราวที่แล้วเราอัพ max HP boost ไปนะต่อมาเดี๋ยวขอดูอันนี้อะไรอ่ะ go mu go UFO เกลียดท่านี้ที่สุดเลยแม่งหาจริง go mu go mu gatling นะคะปืนกลอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็น counter attack ส่วนอันนี้เป็นบาซูก้าแบบใส่ฮาคิโหล่าอย่างนานเอาอะไรก่อนดีอ่ะนี่ลีอันนี้ยิ่งชาร์จยิ่งแรงใช่ไหมพี่เอาเป็น gatling แล้วกันนะฮะหมัดปืนกลยางยืดจัดมาอีก700ก็คือเราต้องไปตามหาเบาะแสเพราะว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่าอาจจะมีเพื่อนพวกพ้องของเราที่อยู่ฝั่งนู้นโอ๊ยมันมีเรื่องเหรอมันตายง่ายจังวะเอาอันนี้ไม่ได้อัพมานะถ้าอัพมันจะชาร์จได้เดี๋ยวขออนุญาตมันใช้ยังไงนะสกิลอะดูแกตลิงกดสี่เหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆนะคะเวลาต่อสู้แล้วเดี๋ยวมันจะมีคอมโบออกมาเองอ๋ อนี่ไงเคใช้เป็นละเนี่ยแดมนาวีแกวะไอพวกทหารเรืออีกแล้วหรือวันๆไม่ทำอะไรนะจับแต่จนสลัดบ้าจริงเชียวเราต้องผ่านตรงนี้ไปนะคะโอ้โหต้องขึ้นข้างบนเลยเนี่ยเมื่อกี้ค้างไว้นะเออเดี๋ยวเดินผ่านเหรอเทคดาวจะบอกว่าคือนะไม่สู้แล้วฉันจะเดินเข้าเควสค้างกันไว้ตรงที่พาร์ทที่แล้วเราได้เบาะแสว่าอาจจะมีผู้ที่มีพลังผลปีศาจอยู่แถวๆสะพาน7นะคะซึ่งพวกเนี้ยก็เดากันว่าเอ้ยน่าจะเป็นโรบินหรือเปล่านะคนที่มีพลังผลปีศาจก็มีเรามีชอปเปอร์อยู่แล้วแล้วก็มีโรบินแล้วก็บรูคนะคะมี4คนแต่คิดว่าน่าจะเป็นโรบินลูฟี่ก็เลยโอ้ my god บานลูฟี่เลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปโอ้ยโอ้โหโอ้ยหลอดเลือดอย่างยาวมาสู้เหรอสู้ต้องใช้เกียร์2โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโอ้ยนี่ก็ต่อยไหมคะมันไม่มีแพรี่สงสัยต้องอัพแพรี่เอาล่วง
เออช่างมันเลยเดินเดินเดินกาดแป๊บเดินกาดมาม า, มาอุ้ยนี่อยู่ไกลมากพุ่งไม่ได้เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเกียร์ก่อนเปลี่ยนเกียร์ก่อนมาอย่าให้ถึงอย่าโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาข้างล่างก่อนก็ได้ไอ้นี่มันตกไปแล้วมันปีนขึ้นมาใหม่แกตลิงแกตลิงโอ้ยมันทำไมไอ้ลูกกระจอกปืนพวกนี้มันใช้นี่ด้วยนะทุกคนมันใช้ฮาคิทำกระสุนด้วยคือเกมเขาทำมาแบบปกติเนี่ยปืนธรรมดามันจะยิงลูฟี่ไม่เข้าไงแต่ด้วยความที่เราเป็นเกมอ่ะถ้าเราไม่โดนยิงอ่ะเราก็จะแบบอมตะเกินอ่ะมันก็เลยทำแบบว่าปืนของทหารทุกคนอ่ะจะใช้ฮาคิไม่ใช่ฮาคิปืนของทหารทุกคนใช้หินไคโลมานะคะมันก็เลยยิงลูฟี่เข้าแล้วก็แบบมีโอกาสตายได้แต่พี่จะไม่ตายนะคะเพราะว่าพี่จะยกการตายของพี่ให้กับการตกน้ำล้วนๆจะบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่เล่นมาเราเพิ่งตกน้ำไปครั้งเดียวใช่ไหมใช่สิเราเพิ่งตายครั้งแรกอันนั้นไม่นับได้ไหมแบบเหมือนเป็นการเทสดูว่ามันตกได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ นี่ก็แถแบบแถบแถบฮึบเจออะไรวิ่งวิ่งจ้าอินเทอร์แอคเนี่ยได้มาเยอะมากส่วนใหญ่ที่ได้เออมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือสังเกตว่าชื่อสถานที่แต่ละสถานที่จะเป็นเกี่ยวกับอัญมณีหมดเลยนะเริ่มตั้งแต่เมืองซัฟไฟแล้วก็แอมเบอร์ที่นี่คือสะพานเจ็ดสินะดูเหมือนพวกทหารเรือเนี่ยก็มาที่นี่เหมือนกันโอ้ยลูฟี่อย่าทำให้พวกนั้นแตกตื่นกันล่ะถ้าเกิดมีหนึ่งในพวกเราถูกจับตัวไปจริงๆพวกนั้นอาจเป็นอันตรายก็ได้อย่างนั้นเหรอแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะทีเนี้ยลองคิดซะว่านายเป็นสปายก็ได้มีของอะไรที่นายพอจะซ่อนตัวได้มั่งสปายเออน่าสนุกตามสไตล์ลูฟี่นะถ้าบอกว่าให้เล่นเป็นสปายเนี่ยคงชอบhigh in bed ซ่อนตัวในถังไม้เฮาชิงดิแล้วทหารจะไม่รู้ว่าเจอถังไม้ข้างหน้านะโอ้โหเนียนจัดๆเกลียดตอนน่าเกลียดนะถ้าเราเดินมาอย่างนี้ทหารจะไม่รู้จริงเหรอจริงปะเนี่ยเอ๊ะอะเต้เฮ้มันเห็นแล้วฉันจะเดินยังไงนี่อุ้ยๆ ยิ่งเดินโอ้ยวงแบบวงเกือบไม่ทนแล้วเพื่อเกตลิกเกอร์มันไวไปปะวะทำไมมันไม่เหมือนในเมสเลยที่แบบมันนานมากเลยมันเฮ้ยเราถึงแล้วนะคะ Sneak into Jade Bridge เข้าไปในฐานทัพทหารเรือน่าจะมีคนถูกจับเหรอจะใช่โรบินเหรอวะโรบินมันจะโดนจับง่ายๆอย่างนี้เหรอพี่ว่าไม่ใช่อ่ะบุ๊กหรือเปล่าฉันเข้ามาแล้วดูเหมือนที่นี่จะเงียบๆไม่มีใครอยู่รอบๆเลยมีสีเขียวตรงนู้นนะเดี๋ยวไปดูแล้วก็เควสบอกว่าให้เราไปตรวจสอบประตูที่อยู่ที่ดูเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในด้วยนะเข้าไปดูเจอของแวะอื้อหือนานเคิดทำไมมันเปิดไม่ออกฉันได้ยินมาว่าพวกที่หลบหนีอาจจะมาที่นี่เหมือนกันแต่ฉันไม่คิดว่าจะมาเจอแกเฮ้ยสมอร์เกอร์ชิบหายแล้วเจ้าหมวกฟางแกนี่ชอบสร้างปัญหาจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้เจ้าควันดำนี่โชคดีจังสรุปนายคือคนที่มีพลังผลปีศาจที่นี่สินะไม่ต้องมาพูดดีฉันอาจจะปล่อยแกออกจากเกาะพังฮาซาร์ดไปแต่ยังไงฉันก็เป็นทหารเรือและแกก็คือโจรสลัดยังไงซะแล้วก็เป็นศัตรูกันงั้นวันนี้แหละฉันจะเป็นคนลากแกมารับความยุติธรรมเองงั้นก็ได้แต่ยังไงซะฉันก็ไม่ยอมไปไหนกับนายง่ายๆหรอกต้องสู้กับสโมกกี้จ้าไฟสโมกเกอร์สเปเชียลแอคแท็กนะ L1 ก็เป็นท่าทาร์เก็ตล็อกโอ้โหเพิ่งจะสอนหรอ
สู้ขนาดนี้เพิ่งจะสอนทาร์เก็ตล็อกจะไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอกอย่าพูดตอนสู้ขอร้องอ่านไม่ทันจัดการลูกกระจังก่อนมาแม่งโอ๊ยโอ๊ย Why the bro มาอุ้ยมันแล้วมันเก่งอ่ะฉันจะสู้เฮ้ยอย่าการ์ดเดี๋ยวเฮียเอ้ยสโมกเหรอเรดโอ้โหไม่โดนเลยจบเลยทำไมมันไม่โดนวะเอาใหม่ลองใหม่ไม่โดนอีกอ่ะโอ้ยมันใช้ทำไม่ตายมองไม่เห็นหนีก่อนไหนวะตัวตนที่แท้จริงมันอยู่นี่อย่าไปไหนละโอ้โอ้ยจะมอกเกอร์มันโกงไวมากอุ้ยดูวาร์ปได้ลุกขอลุกก่อนขอลุกอย่ากัดไปไหนเนี่ยแม่โอ้ยโอ้โหเวียนหัวมากสู้กับใครไม่สู้สู้กับสมอกไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยหมุนดูแผนกล้องไม่ทันแล้วสโมกเกอร์ขอร้องไปไหนแล้ววะมาอยู่นี่มาโดนไม่โดนมาจบด้วยท่าจบด้วยท่าใหญ่จบด้วยกดช้าโอ้ระยะประชิดเจอเรดฮอคเข้าไปเรดฮุกชื่อเจ้านี่มันแข็งแกร่งจริงเลยเอาล่ะก็ได้ฉันจะปล่อยให้แกออกจากที่นี่ก็ได้ใครโทรมาประเดี๋ยวกัจฉะว่าละเฮ้ยฉันยุ่งอยู่อะไรนะฉันก็กำลังจัดการอยู่นี่ไงก็ได้ฉันจะรีบไปชิหัวหน้าฉันเรียกแล้วแกรอดตัวไปนะคนเนี้ยหัวหน้างั้นเหรอแกหมายถึงเจนเน่เหรอพูดเรื่องอะไรของแกเนี่ยฉันหมายถึงพัสดีต่างหากเกาะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความดูแลของพัสดีไอ้หมวกฟางแกยังอยู่เกาะนี้ต่อไปใช่ไหมล่ะงั้นไว้ฉันจะมาจัดการกับแกอีกทีวันหลังก็ได้ไม่มีหวานซะหรอกฉันจะไม่ยอมให้แกจับแน่จะคิดเองเออเองไปดิลูฟี่เกิดอะไรขึ้นน่ะนายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฉันเพิ่งหนีเจ้าควันดำมาได้อะหมอนั่นน่าจะอยู่ห่างจากฉันสักพักคอยโล่งอกหน่อยแต่มันแปลกๆไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะปล่อยนายแล้วฉันต้องทำอะไรต่อเราไม่มีข้อมูลต่อเลยนะควรเริ่มจากอะไรดีฮึมช็อปเปอร์ฉันขอยืมทักสื่อสารสักแป๊บได้ไหมลูฟี่ได้ยินฉันไหมท่านนายไม่มีเบาะแสต่อทำไมไม่ลองไปที่เมืองสตีลล่ะเมืองสตีลคือที่ไหนอะมันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของเกาะน่ะฉันว่าฉันจะไปที่นั่นเหมือนกันเมืองใหญ่งั้นเหรอที่นั่นจะมีเนื้อไหมนะฉันน่าจะลองไปดูสักหน่อยดีกว่าไม่ได้เลยจบชัปเตอร์3ค่ะ Devil Fruit User ผู้มีพลังผลปีศาจนะเควนว่าสักครู่นี้ต่อไป Go to Steel City ให้ยาไอ้กล่องนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคทางไหนวะเนี่ยสำหรับคนที่อู้เดี๋ยวดีไม่ตกน้ำตายเดี๋ยวต้องมาริมนี้แล้วหาถนนเดินนะฮะเพราะยังไม่ไหนวะอ๋อตรงนู้นปีนขึ้นไปก่อนซึบเออโอ้ยเกือบเอาให้เสียวเล่นตอนนี้มีสกิลอะไรที่อัพได้ไหมอยากเดินทางไวๆมีสกิลหรือจะอันนี้พี่เห็นแวบๆโกมูโกล็อกเก็ตนี่อันนี้น่าสนใจเดินทางไวขึ้นนะเอ้ยอันนี้ก็น่าสนเวลาเราหนีทหารแล้วเราก็เดินเข้าไปเดี๋ยวขออัพสกิลวิ่งไวก่อนมันไม่ได้วิ่งไวแต่ว่ามันเดินทางไวนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ใช้ยังไงวะเดี๋ยวขอดูเรียนสกิลไม่เคยดูเลยว่ามันใช้ยังไง
กด R1 ค้างไว้หรอเดี๋ยวลองสิโอ้จะกระโดดไปเสาไฟนั้นอืดใช้ไงอ่ะเดี๋ยวกด R1 ค้างไว้ได้อยู่ตรงนี้มีไซด์เควสเดี๋ยวไซด์เควสค่อยมาเก็บละกันเนาะหาเราเฮตาหิวแล้วชักจะหิวซะแล้วสิจำคำพูดลูฟี่ได้แบบฝังสมองมีอยู่2คำคือชักจะหิวซะแล้วสิกับฉันจะเป็นราชาโจรสลัดจำได้นะเดี๋ยวลองบิงต้นไม้ฮึบจังจังจังเฮ้ยไม่เป็นผู้มีพลังผลปีศาจนี่ช่างลำบากตกน้ำก็ไม่ได้เดินไปดีๆก็ได้เราจะไม่ผีผามแล้วทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะคะมีบทสนทนาจากสโมกเกอร์มีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าฉันอาจจะเคยปล่อยแกไปที่เกาะมันพูดอะไรนะฉันอาจจะเคยปล่อยแกไปจากเกาะพังฮาชาร์ดนะคะซึ่งพี่ลิซ่าก็เลยรู้ว่าคือภาคที่เรากำลังเล่นอยู่นี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อเวลาระหว่างการเดินทางของลูฟี่นะคะระหว่างออกจากเกาะพังฮาซาร์ดและกำลังจะเดินทางไปที่เกาะที่โดฟามิโกอยู่อ่ะเจ็ดเทพโจรสลัดอยู่นะคะอันนี้คือเป็นช่วงระหว่างเวลานั้นจากเกาะนู้นมาเกาะนี้นะรอยต่อนั้นก็คือไทม์ไลน์ของเกมนี้นี่แหละสำหรับใครที่เคยดูผ่านๆมาแล้วหรือเคยดูเลยไปแล้วเคยอ่านไปแล้วก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปดูได้อาจจะแบบไม่เข้าใจหรือแบบคือมันต้องดูตามไทม์ไลน์แล้วมันจะเข้าใจเนื้อเรื่องหรือเข้าใจคำพูดบางคำพูดนะแต่ถ้าไม่ได้ดูเลยก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูนะแต่ถ้าไม่ได้ดูเยอะแบบพี่ก็อาจจะงงงวยนิดนึงไม่เป็นไรเอาแค่ว่าเราเสพเนื้อเรื่องเนื้อหาใหม่เลยละกันไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะใช้ท่าเมื่อกี้เยอะๆก็น่าจะลำบากแต่มันดูดิมันไวขึ้นเยอะตกน้ำเยอะใช่ปะเนี่ยถามจริงเดี๋ยวค่อยๆไปก็ได้พี่ยังไม่เซียนนะเดี๋ยวไว้พาร์ทหลังๆเราอาจจะเซียนแต่ตอนนี้เรายังไม่เซียนเราก็เดินไปกระโดดไปเบาๆอุ้ยโอ้โหตกใจหมดถึงสตีลซิตี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังโหลดแมปใช่ไหมน่าจะใช่แหละโหลดโคตรนานเลยมีฟาสต์ทราเวลด้วยคือดีโอ้นี่มันคือเมืองใหญ่มากๆจะมีร้านเนื้ออยู่แถวๆนี้ไหมนะ หาเขาบอกว่าให้เราหาใครสักคนที่เมืองนี้เอ้าเดินมาเจอพอดีฉันได้ยินมาว่าท่านพัสดีจะลงมาเกาะนี้ล่ะสงสัยจะเกิดเรื่องขึ้นกับโจรสลัดพวกนั้นแง่ๆเลยโหไปถึงพวกเรากันเหรอ Get more details from the islander หาข้อมูลเพิ่มเติมจากคนบนเกาะนะเดี๋ยวเราลองถามเขาเฮ้ยโจรสลัดที่พวกนายพูดถึงอ่ะหมายถึงฉันได้ยินมาว่าพวกนั้นเรียกว่ากลุ่มหมวกฟางนะเฮ้ฉันได้ยินมาว่าพัสดีเนี่ยกำลังวางแผนจะจับกุมพวกนั้นทั้งหมดแล้วพัสดีเนี่ยอยู่ไหนก็คงจะหาได้จากที่ฐานทัพเรือนั่นแหละแต่ว่าบางทีเขาอาจจะออกจากที่นั่นอาริงาโตะนะขอบคุณ Go to the front of now เราจะต้องไปที่หน้าฐานทัพมันมีฐานทัพเรืออยู่ในเมืองอันนี้น่าจะเป็น official เกาะอย่างเป็นทางการของทหารเรืออยู่ในความควบคุมดูแลของทหารเรือจกเถื่อชนตึกยังไม่เซียนค่อยๆเดินไปเดี๋ยวตกน้ำอีกตายแบบไม่ควรอ่ะ2รอบแล้วอยู่ข้างหน้าวู้เมืองก็ใหญ่แต่คนไปไหนหมดมีเสียงชุกชุมมากนะมีแต่เสียงแต่ไม่มีคนเสียใจค่อยๆย่องเราไปไหนอ่ะตรงนี้เหรอตรงนี้มีคนเยอะเชียร์คัสซีนจ้าน่าจะใช่อ๋อ
ไอแซคสั่งไงท่านไอแซคนี่นะไอแซคไอแซคเหรอโอ้ท่านไอแซคอ้าไอเจนั่นบอสนั่นคนที่อยู่บนคุ้งลอยฟ้านี่เจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้านะเฮ้ยไอแซคเห็นด้วยอ่ะพี่เห็นสายตาที่มันมองแต่มันไม่ทำอะไรเราเฉยเฮ้ยอย่ามาขวางทางฉันนะยายฉันมีเรื่องจะถามเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเขาผู้นั้นเป็นใครเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดบนเกาะแห่งนี้เชียวนะถ้าเข้าใกล้เขาอีกพวกนั้นจะไม่มีทางบอกอะไรกับเจ้าขอร้องล่ะฉันไม่อยากเห็นคนตายอีกก็ได้งั้นไว้ฉันจะคุยตอนที่ยายไม่อยู่แถวนี้แล้วกันกวนอีกยังไงเจ้าก็จะไปให้ได้ใช่ไหมเนี่ยคิดว่าจะไปนะเจ้าไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมล่ะถ้าใช่คนบนเกาะนี้จะรู้ว่าไม่ควรเข้าใกล้ฐานทัพเรือนั่นอีกฉันเข้าใจว่ามันอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยแต่พวกนั้นใช้ภาษีไปเยอะเพื่อที่จะสร้างไอ้คุกพวกนั้นแล้วทำไมยายต้องยอมไอ้พวกทหารเรือนั่นด้วยอ่ะก็เพราะพวกเขาทำให้เราปลอดภัยยังไงล่ะเขาปกป้องเราจากพวกโจรสลัดที่มาที่นี่ฉันเลยไม่ติดใจอะไรพวกนั้นสร้างคุกก็ไว้ขังพวกโจรสลัดนั่นแหละสิ่งก่อสร้างพวกนั้นโดยรวมแล้วมันก็เพื่อตอบแทนเราและพวกทหารเรือทั้งหมดที่นี่พวกนั้นก็มีงานมีธุรกิจร้านค้ามากมายนั่นก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเป็นงั้นหรอกเหรออย่าไปพูดถึงท่านไอแซคผู้นำของเราแบบนั้นที่ไหนอีกเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเชียวละเขาน่ะเข้าร่วมทหารเรือตั้งแต่เขาเสียแม่ไปและหลังจากนั้นเขาก็กลับมาพร้อมได้เลื่อนยศเป็นพัสดีของเกาะแน่นอนเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ฉันรู้ถึงเหตุผลทั้งหมดที่ไอแซคทำไปจริงๆแล้วข่าวลือบอกว่าเขาเพิ่งจับโจรสลัดหมวกฟางได้โหจริงดิแล้วเขาจับไปไว้ที่ไหนอ่ะเหลืองนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกเจ้าไม่ลองไปถามจินดูล่ะใครอีกล่ะเนี่ยจินรู้เรื่องเยอะกว่าใครๆเจ้าลองไปหาเธอที่พาซ่าดูสิอาริกาโตะนะแกรนนี่ขอบใจนะคุณยายจบ chapter 4 still CD ตกอีกมามีเรื่องไปพบกับจิลไม่แน่ใจว่าอ่านว่าจินเอ้ยอ่านว่าจิลหรือจิลนะคะพี่อ่านว่าจิลแล้วกันเนาะจิลที่ still city plaza นะคะ plaza อยู่ตรงตลาดนัดนี่อยู่นี่เองโอ้อยู่ใจกลางเมืองคุยกันเลยดีกว่าดูฟี่ลูฟี่ในเจอบ่อแสลูกเกลือของนายบ้างหรือยังอ่ะก็พอมีบ้างแหละฉันก็เลยมาที่นี่ฉันกำลังหาคนชื่อจิวอยู่งั้นก็คือฉันสินะหมวกฟางลูฟี่ฉันเห็นนายกับลูกเรือของนายในใบประกาศจับนายเป็นกัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่พวกนั้นกำลังวุ่นวายตามหานายใช่ไหมล่ะงั้นเธอรู้จักฉันแล้วสินะเอ๊ะใช่แล้วและก็รู้จักลูกเรือของนายด้วยผู้ทหารเรือกำลังจับตาดูคนที่น่าสงสัยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แอบย่องเข้าไปในฐานทัพพวกนั้นบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีผมสีส้มต้องเป็นแมวขโมยนามิลูกเรือของนายแน่ๆเลยถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็นะฮะนามิเหรอเธอแน่ใจนะว่าคนนั้นใช่ลูกเรือของลูฟี่จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่คนคนหนึ่งจะทำให้เกิดจลาจลได้เพียงนี้น่ะนั่นด่ะเอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นหรอเอ๊ะใช่อีการก่อจลาจลจากกลุ่มคนติดอาวุธที่เมืองนี้น่ะที่นี่ทหารเรือประจำการมา12ปีแล้วที่เกาะนี้เลยมีกลุ่มคนที่ปกป้องทหารเรือและอีกกลุ่มก็คือต่อต้านทหารเรือกลุ่มที่ปกป้องเรียกว่าโปรนาวีและกลุ่มที่ต่อต้านเรียกว่าแอนตี้นาวีหลายคนพูดกันว่ากลุ่มต่อต้านคือคนที่อยู่เบื้องหลังการจลาจลนี้เดี๋ยวก่อนพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเราจะไปตัดสินทั้งๆอย่างนั้นได้ยังไงบางทีอาจมีคนพยายามป้ายความผิดให้ฉันก็เข้าใจนะเพราะว่าเธอเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านนี่นาเฮ้ยจริงเหรอตอนที่เกิดเรื่องพวกเราก็พยายามรวบรวมหลักฐานกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็คงไม่กลายมาเป็นการจลาจลแบบนี้จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งยิงปืนขึ้นมาใครสักคนกันเหรอแล้วพอจะรู้ไหมว่ามันเป็นใครตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเหนี่ยวไกนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ฉันกำลังมองหาความจริงและคิดว่าใกล้จะเจอตัวคนที่ทำเรื่องแบบนี้แล้วจากที่ฉันตรวจสอบมานะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่มปกป้องและกลุ่มต่อต้านเลยฉันก็อยากจะเชื่อใจผู้คนบนเกาะนี้แล้ววันนี้เธอเสร็จเรื่องการตรวจสอบหรือยังล่ะก็นะถ้าฉันรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงที่ต้องสงสัยในเมืองเพิ่มแล้วก็ฉันจะรีบบอกนายนะลูฟี่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนายช่วยบอกฉันด้วยหากรู้เรื่องการจราจรนั่นได้สิทำไมไม่ลองไปฐานทัพเรือดูล่ะอาจจะมีเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอคนนั้นกับทหารเรือรอบๆก็ได้ดีเลยขอบใจมาก
ึมด้วยเควสมานะครับ Look for information ของนามินะคะที่ฐานทัพเรือสินนะชอตโตชอตโตอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับการจราจรฉันได้ยินว่าจะพูดกันอีกเหรอเนี่ยโอเคไม่พูดแล้วตกใจหมดนึกว่ายังมีบทพูดอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปช่วยเอ้ยไปหาข้อมูลอริยาต้องเซียนต้องเซียนฮึบโหยมันใช้ยากพอสมควรมันไม่ได้ใช้ยากเว้ยแต่เราแค่ไม่ชินเราแค่ไม่ชินการใช้จอยเท่านั้นเองเดี๋ยวขอดูแมปนิดนึงนะคะไม่เปิดนะต้องเดินไปเองไม่มีฟาทาเวลเสียงนี้แม่น้ำฉันจะไปยังไงอ๋อมีสะพานเราจะไม่จมน้ำตายอีกเด็ดขาดจะไม่มีวัน never เฮ้ยเออดีกดไม่ติดอีกโอ้ยบายช่างมันทุกคนคือจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีบทสนทนานะคะที่เขาบอกว่าในเมืองนี้เนี่ยในเกาะแห่งนี้นะคะมีกลุ่ม2กลุ่มที่แยกกันอยู่ก็คือมีกลุ่มของผู้ที่ปกป้องทหารเรือจะใช้คำว่าโปรนาวีนะคะแต่ว่ามันอาจจะมาจากคำว่า protect navy protect navy อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือปกป้องทหารเรือกับ anti ก็คือกลุ่มต่อต้านนั่นเองส่วนเจนเน่เนี่ยเจนเน่ก็ดูแปลกๆเนาะเอาเจนนี่ดีกว่าเนาะเจนนี่เนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มผู้นำไม่ดิเป็นผู้นำของกลุ่มต่อต้านเออเด็กยากต้องมาอธิบายเพราะว่าบางทีพี่สาอ่านเร็วๆแล้วอาจน้องๆที่ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเพิ่มนะในบางส่วนที่คิดว่าน่าจะสำคัญกับเกมก็อย่างที่รู้กันก็นั่นแหละมี2พวกโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอทำเควสก่อนได้ไหมคาซินพอดีเยี่ยมอะไรนะผู้หญิงคนนั้นขโมยได้ชื่อเรือรบกับรายชื่อนักโทษไปและก็รายงานล่าสุดด้วยบ้าจริงผู้หญิงคนนั้นหนีไปไหนเนี่ยมีพยานบอกว่าเธอไปทางตะวันตกมีผมสีส้มและมีรูปร่างลักษณะที่ตรงกันงั้นเธออาจจะอยู่แถวๆท้ายเมืองก็ได้ที่นั่นนะมีแต่กลุ่มต่อต้านทหารเรือทั้งนั้นเราต้องรีบไปตามหาเธอให้พบผู้หญิงผมส้มงั้นหนอพวกนั้นอาจจะหมายถึงนามิแง่แง่พวกนั้นบอกว่าจะไปหาที่ท้ายเมืองงั้นเราควรไปดูด้วยดีกว่าเรียบร้อยได้เบาะแสเพิ่มมาจากทหารเรือไปหานามิไปหาเบาะแสนามิที่สลัมนะคะสลัมมันหมายถึงเมืองที่เก่าๆหน่อยอะทุกคนพอจะนึกออกไหมแบบสลามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่จิติสาจะใช้คำว่าท้ายเมืองละกันเพราะว่าเคยเจอคำนี้มาจากภาควอเตอร์เซเว่นนะคะก็คือพวกท้ายเมืองพวกที่แฟงกี้อยู่เมื่อก่อนอะอันนั้นเรียกสลามได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเกมเขาจะเรียกว่าท้ายเมืองท้ายหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบเป็นส่วนที่แบบไม่ค่อยจะเจริญเท่าไหร่นะก็เลยจะใช้คำว่าท้ายเมืองละกันต้องอธิบายด้วยเวลาแปลเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนที่ดังแล้วหลายคนเคยดูนะกลัวว่าทุกคนจะแบบขัดใจว่าพี่แปลผิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอโทษด้วยตอนนี้เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงโดยที่ทหารไม่เห็นอุ้ยมึงไม่เห็นใช่ไหมโอเคมันไม่เห็นโอ้ยเห็นไปละจ้าโอ้ยเฮ้ยตอมมาหน้าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนนั่นมันทหารเรือก่อนหน้านี้นี่มันมาเร็วกว่าเราอีกผู้หญิงที่มีผมสีส้มอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเธอมาที่นี่มีพยานรู้เห็นเร็วเข้าฉันบอกพวกแกไปตั้งกี่ครั้งแล้วฉันไม่รู้จักแกจะโกหกพวกเราทำไมกันไอ้เจ้าโง่หรืออยากจะเจ็บตัวสักหน่อยงั้นสินะเฮ้ยพวกแกพูดถึงนามิใช่ไหมเฮ้ยแกมันจะหมวกฟางดีเลยงั้นเริ่มจากจับตัวแกก่อนเลยละกันอ้าวได้จะแล่นช้าจะสู้กับลูฟี่ช้าโอ้โหโดนฟันก่อนเลยอายอับอายมากลูฟี่ I'm sorry จริงๆเอาใหม่ก็มานะยังไม่ตายว่ะโอ้โหแม่งถึกโอเคเรียบร้อยน่าจะต้องคุยกับคนนี้นะ
ขอบใจที่ช่วยนะพวกทหารพวกนั้นไม่ยอมฟังเลยอ่ะฉันแค่อยากรู้ว่าพวกนั้นจะเจอนามิหรือเปล่าน่ะโดซานามินายกำลังตามหาผู้หญิงที่มีผมสีส้มเหมือนกันงั้นเหรอใช่นายรู้จักเหรอเออถ้านายกำลังตามหาเธออยู่แล้วก็เธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะเธอบอกว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ในฝูงคนบางทีอาจจะอยู่ที่ดาวทาวดาวทาวคือกลางเมืองนะทุกคนยังไงซะก็ขอบใจมากนะฉันต้องรีบไปแล้วล่ะโอเคโหได้เบาะแสมาอีกแล้วนะคือนามิจะไม่อยู่กับที่เลยใช่ไหมเนี่ยดาวทาวอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยนั่นสิลูฟี่ลูฟี่เจนเน่เจนเน่ดีจริงๆเลยเธอเจออะไรบ้างหรือยังอ่ะทำเสียงจากที่ได้ยินนายเล่ามานะดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นน่าจะใช่นามิไม่ผิดแน่และในมือของเธอก็มีข้อมูลสำคัญของพวกทหารเรือด้วยน่าจะช่วยยืนยันได้ว่าพรรคพวกของนายถูกจับตัวไปหรือเปล่ารายชื่อของเรือรบรายชื่อนักโทษการบุกครั้งล่าสุดถ้านั่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็อาจจะมีข้อมูลขุมสมบัติลับอยู่ในนั้นก็ได้งั้นเนาะเธอพูดถึงเรื่องคนที่ยุยงการก่อจลาจลด้วยแหละดูเหมือนว่าคนที่เป็นคนก่อเหตุยังไม่ถูกจับไปถ้าเราไปดูตามรายงานของทหารเรือแล้วก็เราอาจจะได้เบาะแสก็ได้ว่าใครคือตัวการที่ก่อสงครามกลางเมืองครั้งนี้ฉันชักเป็นห่วงเธอซะแล้วสิไม่ต้องห่วงไปหรอกนามีรู้จักเอาตัวรอดดีนะแต่ว่าเธอแอบย่องเข้าไปฐานทัพเรือคนเดียวทำไมต้องไปทำเรื่องที่อันตรายแบบนั้นถึงนามีเป็นแมวขโมยแต่ยังไงซะเพื่อช่วยพวกพ้องยังไงยายนั่นก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วนะพวกพ้องอย่างนั้นเหรอแต่เลิกคุยดีกว่าเราต้องไปตามหานามิเจนเน่แล้วดาวทาวมันอยู่ที่ไหนอ่ะด้านหน้าของฐานทัพเรือน่ะฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอคนนั้นด้วยงั้นเราออกไปตามหาเธอกันเถอะปะอะไรคือเราอยู่ในเมืองแล้วเราก็ไปตามหาที่ฐานทัพแล้วเราก็มาที่ท้ายเมืองแล้วเราก็ต้องกลับไปในเมืองอีกหัวร้อนเบาๆนะเนื้อเรื่องโคตรยุ่งเหยิงไปๆมาๆโอ๊ยอะไรอ่ะหัวทหารยิง Holy Crap เดี๋ยวก่อนนะทหารนะไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้ยเห็นมันอยู่ทุกที่แล้วตามันดีเกินแบบเราอยู่ไกลคนละตึกแล้วตามันดีมันมองเห็นแต่พอเราไปอยู่ข้างหลังมันแบบไปเทคดาวแม่งไม่รู้ Oh my gosไปใจกลางเมืองก่อนนะคะทุกคนโอ้โหเสียงอึ๋งนึงนึงมีคืออะไรวะ เสียงคนเยอะมากแต่ไม่มีคนล่ะสแกนแป๊บเรียกสแกนโบราณมากเขาเรียกว่าฮาคิเขาเรียกฮาคิสังเกตการปะมีการคุยกันเกิดขึ้นนะมีการจับโจรสลัดพวกนั้นอะไรวะเนี่ยเออช่างมันนามินามิอยู่แถวนี้สินะเห็นแวบๆไหนวะเจอคุณป้าคุณยายคุณเอ้ยนี่ไงนามิโอ my god อื้อหือบ่เริ่มทำไมใหญ่ขนาดเนี้ยนามิในที่สุดก็เจอเธอจนได้เบาๆสิลูฟี่ทางนี้มีอะไรอ่ะเสียงทหารเรือนะเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอนี่เธอเจอผู้หญิงที่ต้องสงสัยไหมคนที่มีผมสีส้มน่ะอ๋อฉันรู้จักงั้นเหรอใช่เธอก็ดูนิสัยดีนะเธอบอกว่าเธอจะหนีตามแฟนของเธอไปน่ะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่พอร์ตฮาริคัมหลังจากที่เราได้เจอกันน่ะฮาริคัมงั้นเหรอขอบใจมากหมายความว่ายังไงยะที่ว่าหนีตามผู้ชายไปโทษทีนะฉันต้องพูดกบเกลื่อนน่ะแล้วฉันคิดอะไรไม่ออกเธอรู้อยู่แล้วสินะว่าพวกเรามาซ่อนตัวอยู่ที่เกาะนี้น่ะมันก็ไม่ง่ายหรอกนะที่จะซ่อนได้อะเพราะนายอาจจะทำเสียงดังตลอดถูกของเธอฉันพยายามห้ามเขาตั้งหลายครั้งแล้วนามิคนนี้ช่วยชีวิตฉันไว้อะตอนที่ฉันตกลงมาจากคุกลอยฟ้านั่นน่ะเน่ฉันนามินะเป็นต้นหนเรือของลูฟี่ยินดีที่รู้จักฉันเจนเน่ยินดีเช่นกันต้นหนเรือนามิเฮ้ยแล้วนามิเธอกำลังตามหาทุกคนอยู่ใช่ไหมอะลูฟี่ใช่สิแฟรงกี้กับโรบินทั้งคู่ถูกจับตัวไปแฟรงกี้อยู่ในคุกที่ชื่อว่าซีพริซันส่วนโรบินอยู่ที่พริซันทาวเวอร์ดูท่าจะแย่แล้วนะทุกคนถูกจับตัวไปแบบเนี้ยแต่ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นๆที่เหลืออยู่ไหนอ่ะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้มาจากที่ฉันแอบย่องเข้าไปขโมยข้อมูลเธอทำทั้งหมดนี่ด้วยตัวคนเดียวงั้นเหรอเธอกล้าหาญมากๆเลยนะ
ถ้าเธอพูดอย่างนั้นแล้วก็ฉันว่าฉันโชคดีแล้วกันที่ไม่โดนจับได้มีทหารมากมายเพราะว่าเรื่องจราจรนั่นเออนี่ฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นพอดีอะไรงั้นหรอขอฉันดูรายงานการโจมตีล่าสุดได้ไหมอ่ะกับรายชื่อนักโทษเอ๊ะแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์กับเธอหรือเปล่านะดูจากรายงานนี่แล้วดูเหมือนว่าคนที่ยิงปืนนัดแรกจะเรียกกันว่าปิรันย่าสินะแต่ชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักโทษซะด้วยงั้นแสดงว่าเขายังไม่ถูกจับถ้าพวกนั้นไม่ได้ถูกจับสักทีนี่อาจเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ได้แต่ยังไงก็ตามเรื่องของปิรันย่าก็ดูเหมือนจะใช่คนที่น่าจะก่อจลาจลนี่แหละฉันว่าฉันเคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนนะเออจริงงั้นเหรอใช่ใช่ตอนที่ฉันซ่อนตัวอยู่ที่ท้ายเมืองฉันเห็นคนที่น่าสงสัยอยู่กับกลุ่มคนที่น่าจะเป็นพวกนั้นนั่นแหละนะพวกนั้นกำลังเตรียมขนอาวุธเยอะแยะมากมายฉันเลยคิดว่าต้องทำเรื่องไม่ดีอยู่แน่ๆเลยเฮ้อาวุธอย่างนั้นเหรอไม่นะพวกนั้นอาจจะวางแผนก่อจลาจลอีกก็ได้อะเราต้องรีบหยุดพวกเขาเฮ้ ตอนนี้เนี่ยนะฉันก็ไม่รู้นะแต่ฉันจะมัวยืนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้เฮ้อไปซะแล้วโจรสลัดพวกนั้นดูท่าน่าจะอันตรายจะดีเหรอที่ปล่อยเธอไปคนเดียวแบบนั้นน่ะนามิเจนเน่มีบางอย่างคล้ายๆเธอนะฮะงั้นเหรอก็คงจริงของนายเป็นฉันฉันก็คงทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนๆแบบนี้เหมือนกันงั้นเร็วเข้าเถอะรีบไปตามเธอดีกว่าอีกอย่างฉันยังไม่ได้บอกขอบคุณเลยมีเควสตามหาเจนเน่ตามไม่ใช่ตามหาไปตามเจนเน่ที่สลัมนะที่ท้ายเมืองเราต้องไปอีกแล้วเหรอนะแล้วแฟงกี้ล่ะแล้วโรบินล่ะมีเรื่องเข้ามาไม่หยุดหย่อนเฮ้ยฉันได้ยินว่ามีพวกนักโทษหนีออกมาจากคุกลอยฟ้าน่ะช่างมันไม่ต้องบอกว่าเป็นเรานั่นเองไปที่ท้ายหมู่บ้านสินะไม่เคยเซียนเลยอะแย่ที่สุดอย่างที่บอกนะคะพาร์ทแรกๆมันก็จะแบบกากๆหน่อยเนาะเดี๋ยวไว้ชินการควบคุมมันก็จะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปได้เก่งเก่งเอ้าจะตายก็ตายเฉยๆเลยคือคนในเมืองนี้มันน้อยมากแล้วอยู่ๆก็เจอหนึ่งคนแล้วก็งงว่ามันคือใครทหารเรือก็ไม่ใช่มันใส่ชุดดำทางไหนวะเนี่ยเคถึงละนะอยู่ในเขตเควสแล้วนะไม่ใช่อยู่ไหนวะนี่อยู่ตรงนู้นต้องอีกบล็อกหนึ่งสินะเลี้ยวอีกบล็อกหนึ่งแป๊บหนึ่งบล็อกโอเคเจอละเฮ้ยแกเป็นใครกันอะแกคงจะเป็นปิรันย่าสินะทำไมถึงได้นำอาวุธเข้ามาที่นี่กันฮะอาวุธงั้นเหรออ๋อก็แค่เอาไว้ป้องกันตัวเองดูท่าที่นี่จะวุ่นวายน่ะมีไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไม่เห็นจะมีใครห้ามสักหน่อยเผื่อมีการจ่อจราจรขึ้นมาอีกพวกเรารู้อยู่แล้วว่าแกคือคนที่ทำให้เกิดการจราจรขึ้นแกเคยคิดถึงสิ่งที่ตามมาบ้างไหมฮะหรือว่าแกกำลังทำตามคำสั่งของใครกันแน่แกไม่รู้จักจะหุบปากสินะให้เราจัดการนางนี่ดีไหมลูกพี่หยุดเลยนะพวกแกสิงนามิว่าฮะนามิลูฟี่แกมันนั่งหัวส้มคนที่ขโมยข้อมูลลับของทหารเรือไปเนี่ย ใช่แล้วเพิ่งจะรู้งั้นเหรอนึกว่าเพื่อนเพื่อนทหารของนายบอกแกแล้วซะอีก งั้นแกคงจะรู้สินะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกรงว่าคงจะมาผิดที่ผิดเวลาซะแล้วเวลานี้แหละที่เราต้องสะสางเรื่องทั้งหมดจัดการเลยลูฟี่ได้เลยมาจะสู้ใช่ไหมพร้อมสู้กับลูกกระจอกอีกแล้วนะคะเราก็จะไม่อุ๊ยมันเปิดก่อนทุกทีอ่ะไม่อ่อนข้อนะคะไม่อ่อนข้อนะใช้ฮาคีก่อนด้วยนะมาดิมาสิท่าแบบท่าใหญ่ท่าใหญ่แน่มันตายยากนี่หว่าไม่ใช่กระจอกนี่หว่าฮึไอปีรัญญาไอปีรัญญาชื่อโคตรกระจัวเฮ้ยมาดิมาดิ
ชอบท่านี้สุดขอบคุณมากๆนะลูฟี่นามิที่มาช่วยฉันน่ะฉันขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมอ่ะเรื่องพ่อค้าอาวุธกับการก่อจลาจลที่นี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเธอเลยทำไมถึงยังช่วยฉันอีกล่ะก็เพราะเธอช่วยชีวิตฉันไว้ยังไงล่ะนั่นแหละกัปตันของเราเกือบลืมเลยฉันต้องขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่ช่วยฉันเรื่องทหารเรือเจนนี่ฉันเหรอแต่เธอเพิ่งช่วยชีวิตฉันเหมือนกันนะฉันน่าจะเป็นคนต้องขอบคุณมากกว่าเอาล่ะต่อไปเราต้องไปช่วยแฟงกี้กับโรบินและยังต้องไปช่วยคนอื่นๆอีกเฮ้ยพูดนะมันง่ายนะลูฟี่คุกรอบๆนี้ไม่ใช่จะเข้าออกได้ง่ายๆเลยฉันว่าต้องใช้เวลาวางแผนกันสักหน่อยเฮ้ยถ้าเราไม่ลองแล้วจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าโอ๊ยนายพูดแบบนั้นมาได้ยังไงเนี่ยนายเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่ากว่าฉันจะแทรกซึมเข้าไปได้มันยากแค่ไหนฮะและหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าสมบัติที่เราตามหาอยู่ไหนไม่ใช่ปัญหาหรอกนะเดี๋ยวเธอก็หาเจอนามิตอนนี้ไปช่วยแฟงกี้กับโรบินก่อนนายเคยฟังอะไรบ้างไหมเนี่ยบอกแล้วไงว่ามันยากแก่แต่ฉันพอจะรู้โครงสร้างของคุกนะบางทีฉันอาจจะช่วยพวกเธอได้ผ่านทางสื่อสารเฮ้เธอรู้โครงสร้างของมันกันเหรอเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันคือหัวหน้าของเกาะนี้และเป็นผู้นำของกลุ่มต่อต้านทหารเรือจ้ะฉันมีสายสอดแนมกับพวกทหารเรือและเพิ่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกนั้นมาเหมือนกันเธอแน่ใจแน่นะที่จะช่วยเราถ้าพวกทหารเรือรู้เข้าแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกฉันไม่ยอมง่ายๆแน่งั้นดีเลยขอบใจมากนะเจนนี่นี่เป็นความช่วยเหลือครั้งใหญ่เลยโอเคเชื่อมือฉันได้เลยเย้ทอกทูนามยังไม่ได้ไปช่วยเหรอเนี่ยอ๋อเป็นระบบคราม่านะคะคือระบบความเชื่อใจของตัวละครถ้ายิ่งสนิทเนี่ยบทสนทนาจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีการเพิ่มภารกิจเสริมเข้ามาให้นะเอาล่ะงั้นเริ่มตามหาทั่วทั้งเกาะกันก่อนถ้าเจออะไรติดต่อพวกเรานะได้เลยเอาล่ะได้เวลาลุยกันแล้วกว่าจะได้ลุยยังไม่ได้ลุยตอนนี้เบาะแสเดียวที่เรามีคือแฟรงกี้กับโรบินที่ถูกจับตัวไปแฟรงกี้อยู่ในที่ที่เรียกว่าซีพริซันส่วนโรบินอยู่ในที่ที่เรียกว่าพริซันทาวน์ที่ที่แฟรงกี้อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดแล้วโอเคนะซีพริซันโอ้โหมิชชั่นอ๋อเขาสอนระบบของลักษณะเควสนะคะเควสหลักเควสรองเควสย่อยแล้วก็ Challenge Missing Show โอเคเรียบร้อยมี2เควสโผล่เข้ามานะคะเควสซีพริซันคุกทะเลคุกทะเลเป็นที่ที่แฟงกี้อยู่และอยู่ใกล้กับเรานะน่าจะเป็นเควสนี้ก่อนที่เราจะทำกันส่วนโรบินอยู่ไกลไว้ก่อนเพราะว่าเราทำตามที่คำพูดนางบอกแล้วกันนะก่อนอื่นต้องแทรกซึมเข้าไปในที่ซีพริซันก่อนตอนที่นายไปถึงที่นั่นเจนนี่คงต้องบอกนายว่าทำอะไรต่อโอเคนะเข้าใจแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อนะก็คือเดี๋ยวรอให้ดีก่อนรอภารกิจขึ้นก่อนค้นหาลูกเรือของโจช่วยค้นหาลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหัวฟังที่เหลือนะคะแล้วก็ช่วยแฟรงกี้จากคุกทะเลนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซาด้วยและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย